พวกนี้นะคะเป็นที่เขาไม่ให้ขึ้นไปนะคะผู้หญิงพวกนี้โอ้จริงเหรอโกรธที่ผู้หญิงขึ้นไปค่ะเขาไม่ได้โกรธที่อื่นค่ะเขาไม่ได้ขึ้นไปเขาโกรธที่ผู้หญิงขึ้นไปลงมาแล้วครับผู้หญิงไป3คนแล้วก็มีคนไปข้างหลังมีคนไปเตือนประมาณแบบหลายครั้งแล้วเขาก็ไม่ยอมลงเขาโกรธที่เฮ้ยพี่ครับเดี๋ยวพึ่งครับบอกพี่ผู้ชายหน่อยเดี๋ยวฝากเธอหน่อยไม่เดี๋ยวฝากเธอหน่อยฝากเธอหน่อยไอเล่นใส่รูปตรงนี้คอได้เนี่ยโอเคนี่นะคะอันนี้คือกฎนะดารีลานาแล้วผู้หญิงเข้าไปแล้วก็มีเขาไปห้ามมีเจ้าหน้าที่ก็ไปดึงของเขาก็ไม่ยอมลงแล้วผู้หญิงเขาเหมือนเป็นคนรักษาวะอะไรประมาณผู้หญิงไม่ให้เข้าดิใช่ค่ะเหมือนอ๋ออันนี้เหมือนแบบผู้หญิงห้ามเข้าเลยผู้หญิงเข้าไป3คนแล้วผู้หญิงไม่มีคนดูเหรอมีเขาไปดึงออกแล้วพี่เขาบอกว่าตั้งนานนะเกือบผู้หญิงนะผู้หญิงเนี่ยเขาไม่เข้าแล้วผู้หญิงอ่ะเขาไม่เข้าเลยไปเดินไปทางนั้นแล้วเข้ามากับพระ3คนเอาผู้หญิงขึ้นเหรอผู้หญิงเขาเดินไม่ขึ้นผู้หญิงอ่ะเขาเป็นเจ้าหน้าที่วัดจะเรียกลงไหนแล้วเป็นไรเป็นไรเขาอันนี้เดี๋ยวเขาส่งมาเหมือนเขาอะไรต่างโอ้ไม่สาเหตุมาแล้วพี่ใจเย็นค่ะใจเย็นนะไม่เข้าไปใจเย็นใจเย็นพี่ผู้หญิงก็ไม่ครับข้างล่างก็ไม่ข้างล่างของถังเท่าไหร่อ่ะใช่พี่คนนี้บอกแล้วเนี่ยพี่คนเสื้อแดงบอกแล้วข้างล่างเอาบนของถังเยอะแยะเลยเนี่ยเขาก็ไม่เข้าผู้หญิงอ่ะเอาน้ำมาขวดนึงเขาบอกให้เอาอะไรมานั่นน่ะเอาน้ำมาขวดนึงก่อนน้ำเอาดอกไม้ทุกชิ้นมาเอาอะไรอ่ะเฮ้ยเอาไปทำอะไรวานลงมากันเป็นความเชื่อของชาวล้านนาคือเขารักที่ของเขามากไม่พี่คนนี้เขาบอกว่าอยู่ข้างล่างนี่มันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพี่คนพี่ผู้ชายเขาบอกมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากคือผู้หญิงไม่ควรที่จะขึ้นไปไงแล้วซึ่งมีคนบอกว่าให้ผู้หญิงลงมาเนี่ยนะป้ายใหญ่มากเลยนะไม่ใช่อันเล็กๆนะอะไรเสียหายทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ยังไม่ยอมออกเมื่อกี้อะไรพี่ก็ดูอยู่ใช่ป่ะทำไมไม่ลากลงมาล่ะผู้ชายไปไหนหมดผู้ชายเขาขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วเพื่อนดีๆเพื่อนหนูก็ขึ้นไปแล้วแล้วเขาก็แบบเขาไม่สนใจเจ้าหน้าที่ไม่ได้นะกับพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์เขาเป็นพระเขาก็รู้ก็ยังพาขึ้นไปอ้าวใช่ค่ะอันนี้ที่อยู่บริเวณด้านหลังยุคนี้ถือว่าเป็นพญานาคราช
จึงกราบเรียนกราบเชิญชวนพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ร่วมมาบูชาสวัสดิภาพแล้วก็มีความสุขสบายใจนะเดินทางคุณเจ้าวาดวัดศรีสุพรรณท่านก็จะได้ประกอบพิธีบูชาอยู่กับอยู่กับทุกท่านห้ามไว้คุณสั่งห้ามเป็นลงข่าวห้ามพูดไปอย่างโรงทีวีได้เปิดจะเป็นข้อเข้าไปมันจะเรียบร้อยบอกบริสุทธิ์แล้วมันชำระได้แล้วเพราะนั้นเพิ่งเลยไประวังก็จะมาตรงนี้